สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอิดอิสาพงศ์ครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมารับบทเป็นพ่อครัวครับโชว์ฝีมือในการทำอาหารเป็นเมนูที่หาวัตถุดิบได้ง่ายๆครับแล้วก็วิธีขั้นตอนการทำเนี่ยไม่ยากสามารถทำตามกันได้ในช่วงกักตัวนี้นะครับนั่นก็คือยำขนมจีนครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่านะครับวัตถุดิบในวันนี้ของเรานะครับก็จะมีนะครับพริกป่นครับน้ำปลาครับพริกขี้หนูสดหอมแดงครับน้ำปรุงครับผมน้ำปรุงของพี่นกลำยองหนองหินห่าวนะครับน้ำปรุงออนซอนครับผมแล้วก็มีน้ำมะนาวครับน้ำปลาครับหมูยอถั่วฝักยาวปลาทูครับผมแครอทต้นหอมผักชีขาดไม่ได้เลยก็คือขนมจีนนะครับผมแล้วก็ผักกับแกล้มครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำน้ำปรุงกันก่อนนะครับผมต่อไปเราจะมาใส่ส่วนผสมกันนะครับผมโอ้ยน่ากินมากเป็นยังไงบ้างครับหน้าตายำขนมจีนของผมนะครับน่าทานไหมสามารถถ่ายรูปมาอวดกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะครับว่ารสชาติจะอร่อยสักแค่ไหนรับรองว่าแซ่บแน่นอนครับแต่จะบอกว่าแซ่บกว่ายำเนี่ยคนทำนี่แหละครับก็สำหรับเมนูนี้นะครับรสชาติโอเคเลยนะครับอยากทำตามทำได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ง่ายมากๆนะครับสามารถทำตามกันได้ในช่วงกักตัวในช่วงนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพในช่วงนี้ด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับมีใครได้ชมแล้วก็รับฟังเพลงหมอกในตาฉันควันในตาเธอกันบ้างหรือยังครับบทเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่พูดถึงเกี่ยวกับความรักนะครับที่ถูกพ่อของฝ่ายหญิงกีดกันนะครับก็เลยทำให้มีเหตุจำเป็นที่ต้องแยกทางกันไปนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะครับ Gamigo Official ครับหรือใครที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปิน Gamigo นะครับก็สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ Gamigo ครับแล้วก็ IG นะครับ Gamigo _ Official ครับแล้วก็ฝากติดตามทางช่องส่วนตัวของอิดด้วยนะครับที่แฟนเพจอิดอิสพงศ์แกมมิโกครับแล้วก็ที่ IG นะครับ ID _ ISSARAPONG ครับอิด_อิสพงศ์ครับฝากไว้ด้วยนะครับก่อนที่ผมจะลาไปในวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมดีๆมานำเสนอนะครับขอเชิญทุกคนร่วมสนุกไปกับกิจกรรม Follow and Share Challenge นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมจะมีชุดของขวัญ นะครับ Give Away ป้องกันโควิดนะครับให้ทุกคน50ชุดครับก็จะประกอบไปด้วยนี่ครับที่ฉีดแอลกอฮอล์ครับผมก็จะมีรูปผมด้วยแล้วก็มีลายเซ็นอยู่ข้างหลังด้วยนะแล้วก็มีแมสให้ด้วยครับและที่สำคัญเลยนะครับพิเศษสุดๆเลยก็คือโปสการ์ดเนี่ยนะครับที่จะส่งมาให้ทุกคนก็คือผมจะเซ็นสดๆให้เลยนะครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกิจกรรมนี้เยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหมอกในตาฉันควันในตาของเธอรักกันมากกว่าที่เห็นแต่สิ่งที่เป็น